สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอันบรรยากาศท่านมื้อนี้พันที่จริงมันเป็นอากาศดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นอากาศเย็นมีลมค่ะลมมาช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงมันบ่ายสองโมงนี่ลมมาแห้งแล้วเป็นอากาศลดค่ะเป็นอากาศเย็นแต่ว่าก็ยังนั่งได้อยู่ค่ะน้ำส้มรังเหินก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆเนาะค่ะเนาะมาเอื้อนพามากินกาแฟค่ะมาด้วยจ้ะเด้อโอ้ยหอมหอมนะคะเนาะอากาศก็ถ้าว่าคนชอบเย็นๆก็ถือว่าเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะลมแดดสินะคะแต่ว่าเป็นถ้าว่าคนที่ว่าชอบอากาศร้อนก็อยากเย็นอยู่ด้วยค่ะ มันหมายความว่าสิเหรองงค่ะคนเว้างงเองอะเว้าไปเว้ามางง มาเคยนะพามาอันจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะอากาศก็ดีปานนี้บ่แม่นบ่เย็นก็อย่าเพิ่นลมพัดก็มีแหงเนาะค่ะเนาะเฮาก็ใส่อันเสื้อผ้าอุ่นๆแล้วเฮาก็มานั่งอยู่ว่างั้นเหรอปะอุ๊ยฟังเสียงลมมาค่ะเอื้อนพามาฮูบกาแฟค่ะกอดดอกไม้อันสีชมพูนี่ก็ลมพัดเนาะค่ะเนาะทั้งลมพัดอากาศดีหลายเมื่อวานนี่ก็ปิวลงหันก็อันนี้ก็น่ะมดก่อแล้วเด้ค่ะเอ้ยว่าถ้ามื้อนี้จักอีก 4-5 มื้อก็ถ้าลมแบบนี้ก็มดล่ะค่ะอันเพิ่นสิออกเนาะค่ะเนาะมันก็บ่ตีพนกเพิ่นก็บานนั้นบานสุดๆแล้วก็ถึงเวลามันก็ไปว่างั้นเถอะแต่เพิ่นอยู่บ่หึงเนาะค่ะเพิ่นบานบ่หึงกาแฟก็หอมหอมเนาะค่ะเนาะกาแฟอุ่นๆหอมหอมซะเนาะเจ้าหน่อยเนี่ยไปเอากันสาดเอ้ยเอาอันคือพันเอาเข้าข้างในเนาะค่ะเนาะเป็นอัตโนมัติเนาะค่ะกันสาดกันแดดถ้าเป็นแบบนี้ก็ยานฝนลงเนาะค่ะเนาะตอนกลางคืนอาทิตย์หน้านี่ฝนสิมีฝนแล้วเป็นอากาศลดเพิ่นบอกเพิ่นก็บอกนะคะเพิ่นการพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุเพิ่นว่างั้นเด้อปะแต่ก็บ่แน่ค่ะคือมื้อนี้เพิ่นว่าเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะว่ามาเป็นนั้นเป็นลมเป็นมืดๆซะแต่ว่าบางที่ก็น่ะเป็นอากาศดีอยู่ค่ะบางมองเพราะว่าถ้าเหลียวขึ้นบนฟ้านี่มันสิเป็นมองสว่างสว่างอยู่ซั่นค่ะมาแต่ว่าทางเหินไอ้ตุ๊กตานี่มันเป็นอันอยากมืดๆในช่วงนี้ก็ตั้งแต่เช้าหมาฮอดอันบ่ายเท่าเหลือค่ะบ่าย 2:00 น3:00 เนาะค่ะเนาะก็เป็นแดดออกนะคะเมื่อกี้ก็แดดออกอยู่นี่พอมาเป็นนั้นมืดซะถ้ามืดแล้วก็มืดแล้วก็ลมอุณหภูมิลดนะคะทางเหินมันสิเป็นแบบนี้แฟนเอ้ยพันกมาแต่ไปธุระพ่นเนาะค่ะพันนอนอยู่ห้องนึงเอ้ยก็เลยอัน
กินกาแฟนํากันแล้วพูดละถ้วยเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เลยอันถ้วยน้อยนึงเนาะค่ะเพราะว่าเอ้ยน่ะอัดคลิปเอ้ยก็เลยนิดนึงเพิ่นก็เลยอันนอนพักผ่อนเพิ่นเพราะว่าคําสั่นก็แล้วแต่อันตามสะดวกของเพื่อของมันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ยังอันบ่ฮอดยังบ่ฮอดเวลากินข้าวว่างั้นดอกป้ามันยังเหอะหลาย2 3ชั่วโมงนี่เอ้ยก็เลยพามาอันนั่งอันจิบแฟนเอ้ยมันก็เลยพักผ่อนเพิ่นเมื่อเช้านี้พากันมาเบิ่งต้นอันบึกเซอร์เนาะค่ะเนาะต้นที่เอ่ยบอกว่าวงเขียวลงต้องได้เอาพันออกค่ะลงหลายแล้วด้วยค่ะลงอันเบอร์มันก็เฮียนลงเนาะค่ะยอดอ่อนๆแต่ว่าพันก็ยังมีอยู่เพราะมันมีอยู่5ต้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ยังกินบ่หมดดอกก็ต้องได้เอาพันออกดอกไม้ดอกอาซาเรียเนี่ยค่ะดอกสีชมพูแดงเข้มนี่ก็งามตาค่ะนี่สดชื่นเนาะค่ะเนาะเบิ่งแล้วก็ได้เนาะสดใสดอกไม้บานแม่นบ่ค่ะเมืองดอกไม้บานนะคะเมืองดอกไม้หลายเมืองก็อยู่นี่เมืองดอกไม้บานเนาะค่ะเมืองทิวลิปเนาะค่ะเมืองกังหันลมเนาะค่ะเนาะเดอะเนเธอร์แลนด์แม่นบ่ค่ะเมืองกังหันลมกังหันลมไหลก็เพราะว่าพันไซอันถ้าอันขี่รถออกไปนอกเมืองเนาะค่ะเนาะอยู่นําทะเลก็มีทะเลนี่ก็เป็นแถวอยู่ค่ะก็ออกไปนอกเมืองนี่มันสิเป็นนั้นพันสิมีอันวินโมเลนเนาะค่ะพันเอิ้นวินโมเลนเนาะค่ะก็กังหันลมเป็นความบ้านเฮาหลายเด้อค่ะมีอันแบบเก่านี่ก็แบบเก่านี่ต้องไปเบิ่งอยู่กินไดเนาะค่ะเนาะที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือไซอันที่เป็นใบพัดอันที่ว่าพันทำด้วยมือเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแบบใหม่นี่มันสิเป็นพวกเป็นเล็กอลูมิเนียมเนาะค่ะเนาะหรือว่าอันเตยก็บ่รู้เนาะเว้าไปนะคะนางเทือกกับเพิ่นเป็นอันที่ว่าพันทำเครื่องบินนะมันหมุนๆเนาะค่ะเพิ่นเอิ้นเตยสันที่ว่ามันคล้ายๆเล็กนะคะที่ว่ามันบ่เป็นสนิมเอ้ยก็ลืมชื่อละก็เยอะเด้อค่ะเพิ่นทำเนาะก็อันเป็นแถวไปแล้วค่ะบางที่ก็ถ้ามันอยู่คือเข้านําตัวเมืองคนบ้านกาอันคอมเพลนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเสียงดังเลยค่ะวินโมเลนนี่มันลงกังหันนี่มันเสียงดังเนาะค่ะวึบวึบวึบใช่ค่ะถ้าเวลาพันลงอันก็มีการออกข่าวบางเทื่อพันกาต่อตานค่ะบางที่พันกาต่อตานแต่ว่าถึงต่อตานกับบางที่พันกาต้องทําเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเฮอเอเนอร์จีไหลเฮอพลังงานนั้นไฟฟ้าสูงใช่ค่ะเพราะมันน้ํากับลมเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันแต่ว่าถ้าออกไปอันแถวนอกเมืองแถวทะเลนี่ก็โอ้ยพันเอ็ดอยู่กลางทะเลค่ะก็งามไปอีกแบบค่ะก็สมัยนั้นก็หนังของเพื่อค่ะของอันแจ็คกี้แชนบ่แจ็คกี้แชนเนาะค่ะเนาะพันมาถ่ายอยู่อันนี่ทะเลนี่ก็เมืองกังหันลมนี่ก็ที่ว่ามองพันถ่ายอ่ะค่ะเอ้ยก็จําชื่อบ่ได้จักชื่ออันหนังเรื่องแต่เพิ่นก็ไปถ่ายอยู่อันที่ว่ากังหันลมได้หลายนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแบบรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่านี่มันก็เฮอพันก็เฮอมีแต่พวกนักท่องเที่ยวเขาเนาะค่ะเนาะมันต้องได้ยันไปอีกที่อีกที่นึงว่ากันเด้อป่ะแต่ก็งามตาไปอีกแบบค่ะอันเพิ่นที่ก็เอามาใช้สมัยก่อนเพิ่นก็เอามาบดพวกแป้งเนาะค่ะเนาะทําแป้งบดเข้านะคะเอามาทําเป็นพวกอันขนมปังใช่ค่ะ
ก็มันก็มีอันเอกลักษณ์อยู่ด้วยค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ก็คืออันพลังงานเนาะค่ะเนาะพลังงานทั้งเดี๋ยวนี้ก็ทั้งแสงแดดเนาะค่ะแสงแดดก็ใช้พลังงานอีกแบบนึงเนาะค่ะที่ว่ารับพลังงานเนาะค่ะเนาะถ้าทางลมก็เป็นวินโมเลนเป็นกังหันลมว่างั้นเด้อปะทางน้ํานี่ก็มีนะค่ะทางนี้เพิ่นก็เอาธรรมชาติกลับมาใช้นําชีวิตประจําวันค่ะก็เก่งค่ะเอ้ยบ้านก็แต่ว่าอันพวกค่าใช้จ่ายค่าอันนั้นต่อละเดือนนี่แพงนะคะพวกไอ้ค่าไฟนี่สูงค่ะค่าไฟแพงทั้งเมืองเอ้ยอยู่แล้วก็อีกอย่างพันธนาพบว่าจะโบพยายามใช้แก๊สเนาะค่ะเนาะแก๊สนี่ก็บางมองกระปิดแล้วเด้อค่ะบ่ได้ใช้เฮือนเอ้ยนี่ก็บ่ได้มีแต่เป็นอิเล็กทริกมีแต่ไปอันพลังงานไฟฟ้าจากอันเนี่ยค่ะจากแผ่นที่รับแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่อยู่นําเฮือนที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ้านใหม่ๆก็ที่เพิ่นสร้างก็เพิ่นก็ทําหมดแล้วค่ะข้างบนนี้สิเป็นที่แผงอันแผงไฟฟ้าเนี่ยค่ะแผงรับพลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยค่ะก็เยอะเลยค่ะบ้านสมัยใหม่บ้านสมัยเก่านี่ก็ต้องทําเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นสิมีอันทางรัฐบาลเพิ่นสิซอยออกทุนเฮาก็จักเปอร์เซ็นต์เสียกันแล้วแต่นะคะแล้วแต่เฮานะอันหลายสําเร็จเสียค่ะก็เป็นนั้นที่ว่าพลังงานที่ว่าบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะคือบ่ได้ไปบ่ต้องไปอันเพิ่นว่าสิเหลือสัมบ่ต้องไปคือว่าอันเป็นพลังงานที่ว่าบ่ทําลายโลกว่างั้นเถอะปะเพิ่นก็รับแสงแดดเนาะออกแล้วเนาะเขาก็เอามาหมุนใช้กับนําอันรับทําไฟฟ้าก็เครื่องก็มีเครื่องกักเครื่องเตือนเนาะค่ะเนาะก็คล้ายๆบ้านเฮาเนาะของบ้านเฮาก็มีคือกันแล้วก็ถ้าทางเป็นอันกังหันลมมันก็มีศูนย์ของพันอยู่ค่ะทางน้ําก็มีศูนย์ก็ถือว่าเก่งค่ะก็แก๊สนี่ก็ใช้น้อยลงค่ะอันบางอันสถานที่ก็บ่มีแล้วค่ะพันปิดไปเลยก็มีอันนี้ก็ค่อยๆไปเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เริ่มมาในหลายปีแล้วนี่ค่ะประมาณ30ปีนี่ที่พันเริ่มทางเมืองเอ่ยอยู่นี่เงินเอ่ยนี่ก็ใช้แผ่นไฟฟ้านี่ค่ะผสมกับของทางรัฐบาลนําพันก็มีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ว่าพันน่ะฮักแบบเด้อสินะคะมันก็ต้องศึกษาเนาะค่ะเนาะเอ้ยเฮงเว้าเฮาฟังคร่าวๆเด้อจ้ะเด้อก็ดีคือกันค่ะเอ้ยว่าหั่นอ่ะกาแฟก็หมดไปถ้วยแล้วจักเว้าเตือนเนาะค่ะเนาะอันคุยเฮาฟังตามธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์อันบ้านๆแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเล่าฟังถ้ามันจิบจับเข้ามาในหัวสมองกะถ้าเอ้ยบ่รู้เอ้ยก็บ่เว้าเด้อค่ะเพราะว่าเอ้ยก็บ่มีความคิดที่น่ะไปอันบ่มีความรู้เยอะอันที่น่ะไปอันแบบนั้นแบบนี้นะคะเอ้ยที่เอ้ยเว้าฟังนี่คือมันเป็นคร่าวๆที่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วๆไปที่ว่าพันบอกออกทางทีวีเนาะค่ะเนาะออกทางทีวีมีข่าวสารเฮาก็ได้รับฟังเสียค่ะแต่เอ้ยบ่แม่นว่าไปนั่งอ่านอันติบ่เอ้ยบ่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเว้นแต่เอ้ยน่ะเอ้ยอยากฮู้จักอีหลีเอ้ยจังเข้าไปเสิร์ชเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันก็สามารถที่น่ะเข้าไปถึงทั่วถึงหมดทุกกันอย่างค่ะถ้าเฮาสนใจนะคะอันนี้แต่ว่าเล่าฟังคร่าวๆนะคะเนาะต่างที่ว่าใดบ่พากันนั่งจิ้งเอ้ยบ่มานั่งจิ้งเบิ่งนะก็เอ้ยก็เลยใส่ให้ฟังค่ะอันนี้มันเป็นแบบนี้ทางเงินทางเมืองเอ้ยนี่ก็ถ้าว่าวิอันกังหันลมแบบเก่าก็งามไปแบบอันย้อนยุคเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ากังหันลมแบบใหม่ก็งามแบบสมัยใหม่ค่ะแบบไปอีกแต่ละสมัยก็บ่คือกันนะคะก็แปลกตาดีนะคะถ้าไปเบิ่งอันเก่าแล้วก็มาอันเทื่อขี่รถออกไปนอกเมืองก็แฟนเนาะค่ะเนาะแล้วเทื่อก็พากันอันค่ํามื้อเลยอันบ่ได้เอเตอร์สิพันว่างก็พากันขี่ออกไปก็แล้วเทื่อก็ขี่สกูตเตอร์ค่ะก็มันก็เฮออีกบรรยากาศนึงไปเห็นอันใหม่ได้เห็นอันเก่าได้เนาะค่ะเนาะก็เลยเอ้ยก็เลยใส่เฮอฟังค่ะอันใหม่นี่พันก็คือสิบ่พาไปบ่พาเอาลูกทัวร์ลงเนาะค่ะเพราะว่ามันเห็นกันเยอะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันแบบกังหันลมสมัยเก่านี่ก็คือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีชื่อเสียงเนาะค่ะเนาะในการทํากังหันลมแม่นบ่แล้วก็ทําเขื่อนเด้อค่ะทําเขื่อนกันน้ําเนาะค่ะเนาะเขื่อนกันน้ําพันเอิ้นไดเนาะค่ะเนาะทําเขื่อนกันน้ําทํากังหันลมเอาพลังงานของน้ํามาใช้เนาะค่ะในชีวิตประจําวันในครัวเรือนนี่ก็เพิ่นเป็นแบบอย่างอันต้นตำรับค่ะ
การทำเขื่อนนี่ก็สุดยอดค่ะเอนจิเนียร์พ่อนี่เอ้ยว่าพ่อเก่งขนาดเลยสมัยเก่าพ่อก็เก่งค่ะเพราะว่าเมืองพ่อเป็นเมืองน้ำเนาะค่ะเนาะคนทั่วโลกก็มาศึกษากับพ่อเลยค่ะมันมีฮิสตอรี่ของเมืองพ่อนี่เนเธอร์แลนด์นี่มันเป็นเมืองที่ว่าถ้าคนเนี่ยทำเขื่อนเนาะค่ะเนาะทำเขื่อนทำดั้มทำเตือที่พันอื่นเนาะดั้มอันดั้มก็คือเขื่อนมันบอกค่ะเขื่อนกั้นน้ำนี่ก็สมัยก่อนก็ต้องมาหาเพื่อนเลยค่ะสมัยนี้ก็คือกันเอ้ยว่าแต่ว่าสมัยนี้มันเพราะว่าอันความรู้มันแพร่เนาะค่ะเนาะเข้าทางอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปเบิ่งก็สามารถทําได้แม่นบ่ค่ะก็สามารถทําที่ว่าน่ะเรียนรู้ว่างั้นเถอะปะแต่ว่าถ้าจะทําจริงๆมันก็ต้องมีการคํานวณเนาะค่ะเนาะพวกว่าทางอันคณิตศาสตร์พวกอันทุกอย่างแผนผังว่างั้นเถอะปะแต่เอ้ยว่ามันเก่งเอ้ยว่าหั่นแม้แต่กังหันลมสมัยก่อนนี่ก็เข้าไปเบิ่งแล้วก็น่าทึ่งเลยค่ะคนที่พันสร้างนี่ก็น่าทึ่งแถวทางเฮือนเอ้ยนี่มันก็มีอยู่อันเมืองนึง2อันค่ะแถวทางเงินเอ้ยนี่มันก็ขับรถจากเงินเอ้ยไปนี่ถ้าว่าอันนั้นก็ประมาณสัก20นาทีเนาะค่ะเนาะ20นาทีมันสิมีกังหันลมสมัยเก่าอยู่อันนี้พันยังใช้งานอยู่ค่ะแต่ว่ามันบ่ได้อยู่น้ําน้ํามันอยู่อันมันเป็นปาร์คใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าว่านาหรือช่วงหน้าร้อนนี่พันก็เอาอันเอามาบดอันแป้งขนมเนี่ยค่ะคนก็ไปซื้อเลยค่ะก็ยังทําอยู่ค่ะก็ยังอันคล้ายๆเป็นอันฮิสตอรี่เนาะค่ะเนาะถ้าเฮาไปอันถ้าเฮาไปเบิ่งเพิ่นก็เฮาก็สามารถซื้อกลับมาได้ค่ะแล้วก็ออกไปอีกจากนั้นก็ประมาณสัก15นาทีเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นกังหันลมใหญ่อันนั้นอยู่นําอันอยู่นําทุ่งค่ะอยู่นําทุ่งกว้างเลยนะคะอันนั้นก็พันกาแต่ว่าเอ้ยบ่ได้เข้าไปเบิ่งดอกค่ะนี่เพราะมันเข้าไปไกลมันก็มีคนอยู่เด้อค่ะพันกับบางคนมันก็เอ็ดซื้อเนาะค่ะเนาะซื้อแล้วก็ทําเป็นบ้านข้างล่างก็ทําเป็นบ้านเพราะว่ามันก็คือบ้านนี่ค่ะเนาะเฮือนมันเป็นเข้าไปข้างในแล้วมันใหญ่เด้อค่ะมันมีชั้นมีเตอมีบันไดมีเตอขึ้นหลังคนมันก็เอามาอันคือว่าอันซื้อเนาะค่ะเนาะซื้อแล้วก็เอ็ดเป็นบ้านก็อยู่นํานั้นเลยซึ่งก็เป็นอันติ๊กเนาะค่ะเนาะก็งามตาไปอีกแบบค่ะก็สวยงามไปอีกแบบอันเราเทือกประกทาสีอันส้มสีเขียวสีแดงเนาะค่ะเนาะแบบย้อนยุคสีเขียวเข้มเขียวหัวเป็ดนะคะก็งามค่ะเอ้ยว่าเออแปลกดีแต่ว่ารุ่นสมัยใหม่นี่มันเป็นสีขาวเนาะเพิ่นสิไปทาสีขาวเพราะมันเป็นเล็กเนาะค่ะเนาะเป็นโครงเล็กเป็นอันคือเอ้ยเว้าอันมันบ่มีไม้ว่าเถอะว่ามันมีแต่ที่ว่ามันใบพงใบพัดก็คงจะเป็นพลาสติกหรือว่าอันอย่างอื่นที่พันทำนะคะแต่ว่าพันบริเอาไม้มาเสริมนะคะอันแบบใหม่นี่มันสิเป็นอย่างอื่นมาติยาวอย่างอื่นเลยอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือสมัยเก่านี่มันเป็นไม้เนาะค่ะเนาะเป็นไม้แล้วก็โครงมันก็เป็นอันพวกอิฐพวกตึกพันสร้างขึ้นว่างั้นเถอะไปก็เฮออีกบรรยากาศนึงค่ะอ่ะวันนี้ก็เสาร์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งพามากินกาแฟแล้วไซไปฮอดเรื่องกังหันลมมันยุคเก่ายุคใหม่ก็คันพูดเลยเข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณนะคะนะถ้ามาฟังเอ้ยเว้าก็เออเอากังเทือกะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆเนาะเนาะเพื่อเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเล่าสู่กันฟังตามสไตล์ที่ว่าเอ้ยพามากินกาแฟค่ะเอาวันนี้เอ้ยกันเสาร์เนาะค่ะเนาะที่เลี้ยวไปเลี้ยวมานี่อย่าว่าอันเอ้ยอันนั้นอันเราคือเป็นผู้พูดบอกค่ะเบิ่งนกเด้อค่ะอยากเว้านะมันเบิ่งนกบินนั่นนี่นะคะก็เลยเบิ่งพันนั่นเงียบไปก็เลยเอ้าเอาค่ะซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะอันเอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็อวยพรเพื่อทุกบ้านทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะทั้งมาทักและทั้งบ่ทักเนาะค่ะเนาะก็บ่ว่ากันค่ะเพื่อมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะกับวิถีชีวิตการคลองเรือนเนาะค่ะของแต่ละครอบครัวเนาะค่ะเนาะของแต่ละคนแม่นบ่ค่ะแล้วก็แฮปปี้นะสิ่งที่ตัวผู้เจ้าทําแล้วก็มักชอบที่น่ะทําเนาะค่ะเนาะก็บ่เฮือเดือดร้อนคนอื่นได้ค่ะที่เอ้ยเว้านี่อ่ะแล้วเอ้ยก็บอกว่าพอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ